เมื่อวานนี้ครับในการชิงแชมป์สุดมันระหว่างผู้ช่วยอุ่นใจคุณเจี๊ยบกับตลกสาวสวยสุดฮอตคุณส้มเฉงผลปรากฏว่าเป็นคุณส้มเฉงครับที่เบียดเอาชนะไปได้แบบบุดวิดคะแนนรวมของทีมจึงขยับทิ้งห่างเป็น2ต่อ0คะแนนแล้วครับซึ่งทีมของคุณโน้ตต้องการอีกเพียงคะแนนเดียวเท่านั้นก็จะกลายเป็นแชมป์ทันทีทำให้ตอนนี้การเจอกันของ2คุณพ่อหัวหน้าทีมมีความสำคัญสุดๆเลยล่ะครับและเช่นเคยถ้าทีมใดตอบถูกติดกัน10ข้อรับไปเลย 100,000 บาทจาก AS 3G 2100 พร้อมลุ้นแจ็คพอต Toyota Corolla Altis Sport มูลค่า 899,000 บาทไปชมกันเลยครับมีน้ำแดงจะกินน้ำส้มมีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมีนู่นจะกินไอ้นี่มีเป๊ปซี่จะกินโคล่ามีแฟนต้าจะกินสไปร์และสรุปว่ามีให้กินกี่น้ำมีเป๊ปซี่กินโคล่ามีแฟนต้าจะกินไปรีเฟนกินน้ำเดียวมีทั้งหมดกินกี่นะมีน้ำแดงจะกินน้ำแดงคือมีหนึ่งนะนะมีน้ำส้มนะจะกินน้ำแดงมีไอ้นู่นจะกินไอ้นี่มีเป๊ปซี่จะกินโคล่ามีแฟนต้าสี่น้ำส้มน้ำแดงเป๊ปซี่แฟนต้าเออรัตนพลสอวรพินเคยได้ยินไหมเคยดีมากเลยสอย่อมาจากอะไรสอย่อมาจากสวยเหลือเกินนะมึงสอวรพินสอสุรพลเห็นไหมเกือบถูกแล้วถามต่อและสุรพลกับวรพินเป็นญาติอะไรกันไม่เป็นเลยคุณรู้ได้ไงก็สุรพลก็เป็นนักร้องไม่คนละคนนี่มันค่ายมวยเขาเป็นสามีภรรยากันคุณสุรพลใช่เขาได้เสียงคุณวรพินก็เรื่องเขาเขาถูกแล้วไงถูกแล้วไงไก่ชนขันได้ไหมแต่ขันได้บ้าไก่ชนขันไม่ได้ขันยังไงคะก็ขึ้นไปเอาขึ้นไปเลยไก่ชนออกไข่ได้ไหมออกไก่ชนออกไข่ได้ไหมไม่ได้ไก่ชนไก่ตัวผู้ถูกต้องแล้วถ้าไก่ชนต้องเรียกประกันไหมไก่ชนต้องเรียกประกันไหมจะเรียกทำไมไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกขึ้นไปโอ้ยมากันใหญ่เลยนะบุ้มปุ้ยโหมาเรื่องไก่ก็ได้หมดเลยผมเนี่ยสนิทกับแอดคาราบาวไปซุ้มไก่ไก่บ่อยคุณรู้เรื่องคนอื่นหมดเลยนะเอ้าแต่ไม่รู้ตัวเองใช่ไหมเพื่อนเฟิร์นไม่เป็นไรโน้ตมาลง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 ๆๆๆไปเขาหน่อยได้ทั้งหมดไป4ข้อเต็มโอ้โหเกือบไปเดี๋ยวมาดูดิจะตรงจะโดนอะไรบ้างพระนั่งที่พระที่นั่งเก่งงงไหมอันนี้ก็ไม่ได้ฮะก็วันๆสมองไม่ได้คิดอะไรคิดแต่หาลูกเหล็กโอ้ถ้าถามเกี่ยวกับลูกเหล็กขนาดนี้น้ำหนักกี่กิโลอันนี้ไอ้จตุรงรู้หมดเลยเออพี่ลงไม่ต้องถึงผ้าแค่เนนก็งงแล้วพี่ถูกต้องไก่ชนนะไก่ชนน่าจะได้แต่ว่าสุรพลกับสวรพินเป็นอะไรกันมันต้องตอบอย่างผมต้องตอบว่าสุรพลเป็นนักร้องเพราะไอ้บ้านไอ้บ้านร้องเพลงแล้วร้องเพี้ยนทั้งบ้านทั้งลูกมันก็เพี้ยนชอบร้องเป็นอย่างนั้นนี่ถ้ามาจริงชาสวรรค์ไม้ทองคำมึงตกตั้งแต่ออดิชั่นแล้วโอ้ยทนไม่ไหวต้องเข้ามาแก้ต่างแล้วมาผมจะตัวมาหนาวแล้วฟ้าคงจุกโผมาหัวใจอาวรขโมยไงขโมยเข้ามานี่เขาเล่นไปแล้วเรียบร้อยนะเอาถ้าเกิดเขาชนะจบเลยนะคุณปัญญาผมเคยมารายการคุณปัญญาบอยแล้วได้บ้านก็เคยได้เงินล้านสมัยก่อนวีทีทองสมัยก่อนแต่มาครั้งนี้ถึงกับต้องขายบ้านเลยอับอายต้องขายบ้านนี่เลยนะไม่เพื่อนพูดกับพ่อเราอย่างนั้นเหรอเพื่อนอ๋อมันก็คุยกันอย่างนี้แหละเพื่อนเฮ้ยธรรมดาเพื่อนกันเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเหรอใช่ลามปานจะรู้เฮ้ยไปเที่ยวผมก็เพื่อนเขาด้วยไงเพื่อนกันหมดแล้วแหละเรากลุ่มเดียวกันไอ้นี่ลามปาล์มแต่คุณน่ะลามต้นมะพร้าวบอกปาล์มกับมะพร้าวโอ้ยโอ้ยมาถึงเวลาที่จะต้องปรากฏฝีมือและจะต้องเปิดเผยความจริงว่านอกจากซิกแพคแล้วมันจะมีเรื่องของความรู้ความสามารถด้วยทุกคนตบได้เหรอคือแรงแรงได้ร่างกายแข็งแรงไม่มันเชื่อเขาทำไมทำไมต้องเลือกเอ้าใครก็ยินดีมาระวัง
ำนะครับไอ้เป็นพ่อเอ๊ะเหมือนทำหน้าที่อย่างนี้แต่ว่าเป้าหมายมันเป็นทางอื่นเขาห่วงเป็นอย่างนี้แหละแต่เขาไม่รู้หรอกว่าหนูแรดขนาดไหนผมจะลงน้ำมันดีไหมแกกระจายไปจริงอะวันนั้นนะลูกกลับตีห้ามาสามวันแล้วลูกบอกทำทีสิทธิ์ใช่แต่จริงๆแล้วไปหาผู้ชายกลับตีห้ามาสี่วันแล้วกลับตีห้าเพราะว่าวันนั้นทัวร์สิงคโปร์ลงไปหมดเดี๋ยวแล้วทัวร์ด้วยตกใจแล้วจมูกจะกว้างพร้อมครับคุณบรรดาผมมีซิกแพคเอาขึ้นแล้วลงเอาขึ้นแล้วลง11เที่ยวเฮ้ยกูพูดเล่นผมพูดเล่นแต่ผมเอาจริงพี่พูดเล่นผมเอาจริงพี่พูดเล่นจริงเพราะว่าพี่คุณคนความสูงจริงจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงแล้วมันเล่นเนี่ยจริงคนมีซิกแพคกลัวความสูงอ่ะผมไม่เอาจริงเล่นกันได้เคยไปเล่นไอ้นี่ไอ้ไวกิ้งอ่ะแทบตายเลยไม่ไหวเลยอ่ะเราก็อย่าไปเพิ่งรู้ว่าพี่อายที่นี่เอ้าทำไมไม่เอาเฮ้ยพี่ไม่ได้ป้าตอนป้าลงมาหน้าป้าต้านลงมากพอแล้วเฮ้ยพี่ยอมเอามือจับไปนี่ดิข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ติดกั้งแม่ยังจะคุยอีกเรื่องยังจะคุยพร้อมจะแข่งยังพร้อมแล้วเอาเริ่มจากหน้าไม่ใช่เหรออ๋อใช่มาเบาหน้าเราจะไปยุ่งเลยอย่าขึ้นไปไม่ข้ามพอแล้วเอาถามได้ไปเท่าไหร่ครับคุณน็อตผมได้ไป4เก็บให้ได้มากกว่านี้นะไม่งั้นกลับบ้านแล้วนะครับปริศนาบอลทีมคุณจตุรงค์จะต้องพลาดแชมป์ไปหรือไม่อยู่ที่การตอบคำถามในครั้งนี้แหละครับจับเวลาพระที่นั่งที่พระนั่งพระนั่งที่นั่งที่พระที่พูดมานี้ทั้งหมดมีพระทั้งหมดกี่รูป4รูปเดี๋ยวไม่มีเลยครับผมไม่มีหนึ่งก็คือพระนั่งที่ไม่ไปนั่งหวะพระที่นั่งที่นั่งพระพระนั่งที่นั่งที่พระข้อไหนเจอได้บนรถเมล์บนรถเมล์เจออะไรนั่งนะพระนั่งได้ทุกที่ก็ที่นั่งพระไงก็เท่านั้นเองก็ที่นั่งพระไงเราบอกพระนั่งได้ทุกที่ถาม4อันนี้คืออันไหนข้อนี้ตาโน้ตตอบถูกป่าววะถูกตรงนี้แหละอัจฉริยะขนาดนั้นอัจฉริยะเลยถ้าถึงได้เป็นเพื่อนกันเนี่ยฟังต่อไอ้ที่ไม่ได้ลืมไปช่างมันเก็บไปในอดีตช่างมันฟังในดีครับพระที่นั่งที่พระนั่งพระนั่งที่นั่งที่พระข้อไหนไม่รู้จักกาลเทศะมากที่สุดมีกาลเทศะทุกข้อตะกี้มีอะไรบ้างก็โหกันสิเพราะตัวเองเคยได้ยินแล้วนี่มีพระที่นั่งที่พระนั่งพระนั่งที่นั่งที่พระถูกไหมนั่งที่พระกาลเทศะก็นั่นสิรู้แล้วเหรอรู้แล้วเหรอนี่ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยอย่ามาถามไม่เคยเยอะอะไรเลยเอาของใกล้ตัวดีกว่าไปตอนนี้ไปมีน้ำแดงจะกินน้ำส้มมีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมีไอ้นู่นจะกินไอ้นี่มีเป๊ปซี่จะกินโคล่ามีแฟนต้าจะกินสไปซ์สรุปจะได้กินไหมไม่ได้กินถูกต้องข้อนี้ถ้าไม่ได้ดิเล่นหนังด้วยใช่ไหมก็มุกนี้แหละเล่นกันอยู่ไม่ได้เล่นกันอยู่ถ้าไม่ถูกเป็นไอ้แสบเป็นไอ้แสบถูกต้องเลยตกลงไม่ได้กินนะฟังต่อแล้วถ้าอยากกินน้ำดำจะมีให้กินไหมชัดเลยนั่นไหนเหี้ยไม่มีก็พูดสิพูดชัดๆเองลองพูดสิมีน้ำแดงจะกินน้ำส้มมีน้ำส้มมีน้ำส้มจะกินแฟนต้ามีโคล่าจะกินสไปซ์จะอะไรก็ได้พูดไปถูกแล้วมีเป๊ปซี่จะกินโคล่าแสดงน้ำดำก็มีคือเป๊ปซี่เออใช่เออลงมาโอ้ยอย่าแพ้นะถ้าอยากจะกินน้ำใสๆจะมีให้กินไหมเดี๋ยวพูดรัวเดี๋ยวไม่ชัดมิกบี้น้ำอะไรสไปซ์เก่งมากเหมือนกันเลยมีแฟนต้าจะกินสไปซ
แปลว่ามีไหมไม่มีไม่มีไงเออนั่นจะสิอดอีกแล้วก็ไม่ได้เลยไปต่อไปเลยสรุปแล้วมีให้กินกี่น้ำกันแน่สองน้ำอะไรอะไรมีน้ำส้มจะกินเป๊ปซี่พูดก็ผิดแล้วมีน้ำแดงจะกินน้ำส้มมีน้ำแดงกินน้ำส้มมีน้ำแดงมีโคล่ามีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมีน้ำส้มจะมีน้ำแดงคือพูดกันรวมหมดแล้วสี่เว้ยน้ำส้มน้ำแดงเป๊ปซี่แฟนต้าเนี่ยเล่นเองนะมุกเนี้ยก็เนี่ยเล่นเองยังไม่ได้เลยนะฮะเอ้ารัตนพลสอบรพินรู้จักไหมรู้เป็นนักมวยเออดีมากเลยไปวิ่งแล้วผันตัวเองไปขายก๋วยเตี๋ยวละเอียดมากเก่งมากสอย่อมาจากอะไรรัตนพลสวรพินสอคืออะไรสอคือสอคือสิทธิ์วรพินสิทธิ์สอนี่เขียนยังไงสอสอเสือสอเสือเขียนเสือสิทธิ์อันนี้มันสอเสืออันจริงๆแล้วมันสอตารานี่ไม่ใช่ไอ้ทีเออก็ขยับไหมสอไม่ขยับไม่ขยับสอย่อมาจากสุรพลเหรอใช่สุรพลวรพินเงี้ยเหรอแล้วสุรพงษ์คือใครเดี๋ยวจะถามต่อเดี๋ยวจะถามต่อหัวใหญ่วรพินเดี๋ยวผมจะถามต่อแล้วสุรพลเป็นอะไรกับวรพินเป็นญาติอะไรกันเป็นสามีถูกต้องตะกี้คุณอำใช่ไหมคุณแซวใช่ไหมคุณมั่วใช่ไหมใช่ไก่ชนรู้จักไหมไก่ชนรู้จักขันได้ไหมขันได้สิไก่ชนน่ะนี่ไงชนไก่ชนไม่ใช่เอ๊ะมันก็คือไก่ถูกต้องขึ้นมาไก่ชนออกไข่ได้ไหมออกได้เพราะว่ามันมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวอธิบายฟังไก่ชนมันมีตัวผู้ตัวเมียนะไก่ชนพันนี้แล้วก็ผสมก็คือไก่ชนพันนี้ไก่ชนใช่ไหมเออไม่ได้มันเป็นตัวผู้เอาตอนนี้ข้อนี้ต้องรู้แน่แล้วถ้าไก่ชนต้องเรียกประกันไหมไม่เรียกเอาไก่ชนแล้วเอาไก่ชนนี่เองอะมันถ้าเกิดรถชนสิเรียกโอ้ยไปเขียนไปแพ้ตรงไอ้น้ำส้มเฟนต้าแล้วก็ไอ้นั่งที่พานั่งที่นี่แหละเอาคำถามใหม่ชุดใหม่น้ำแดงไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละเกือบหมดของคำถามแล้วนะใช่เสียทั้งหมดน้ำแดงเนี่ยใครเล่นแอนนากับผมเป็นเรื่องแสบสนิทแล้วตกลงทำไมตอบไม่ถูกล่ะไม่รู้อ่ะไม่ได้เลยอ่ะว่าจะมากเลยอ่ะกะว่าจะตอบให้ครบเลยนะมาโอ้โหมาเต็มที่เลยแม่ผมก็คงต่อยท้องมาหรือเปล่าเออหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะท้องแข็งแรงอยู่แล้วใครต่อยก็ไม่เป็นไรแล้วรวมตรงไหนให้เขาทรายต่อยยังได้เลยเขาทรายคือต่อยซ้ายเหรอสุดเลยซ้ายตะนายไส้นี่แหละแล้วจะบอกว่าไม่เป็นไรเลยแล้วทำไมตอบไม่ถูกเพราะว่าสมองไม่ดีตอนนี้แข็งแรงแต่ว่าสมองไปหมดแล้วบอกได้ไงว่ามาถึงจะพูดเยอะเนี่ยเวลาไอ้เยอะเลยดิโอ้โหนี่หม่ำเขาฝากทีมนี้ไว้ให้แข่งแล้วเขาไม่ได้เป็นแชมป์นะแต่มาชนะ 3-0 ไม่ไม่แพ้แบบสุดๆเลยอะไรหูไว้หลงโอ้เอ้าแชมป์มาแล้วนะครับโนโซเดี๋ยวแชมป์นายได้เข้ามาจัดการเก็บสายฟ้าสามสายฟ้าจะกลายร่างมาทางด้านนี้นะโตโยต้าโคโรล่าอัลติสเอสปอร์ตรวมๆ 900,000 อ้าวปริศนาฟ้าแล้วโอ้โหไม่เสียแรงที่คุณหม่ำจกมกมอบสิทธิ์ให้ทีมคุณโน้ตแข่งต่อครับสุดยอดจริงๆมาดูกันครับว่าพวกเขาจะสามารถคว้าสายฟ้าแรกมาได้สำเร็จหรือไม่ฟ้าแล้วโอ้โหชูด้วยความมั่นใจมากเพราะว่าเป็นแชมป์อย่างสมศักดิ์ศรีมากบอกคุณหม่ำไว้เห็นไหมคุณฝากงานไว้กับใครไม่ทำให้คุณผิดหวังโอ้ต้องเลยที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือแชมป์แล้วคู่แข่งเขาแพ้ราคาดเลยแพ้ศูนย์อ่ะกระหน่ำทั้ง3-0เลยโอ้โหนี่คนกล้ามเลยนะก็มันมัวบ้าเก่งกล้ามเลยสมองฟอไม่รู้กลับบ้านถูกหรือเปล่าเนี่ยยังงงอยู่แม่พอเป็นแชมป์ได้เปลี่ยนแต่พูดได้นี่ทำไมก็ได้นี่มาถึงเวลาตรงนี้แล้วเก็บสายฟ้าให้ได้นี่เป็นสายฟ้าแรกสะสมได้ครบ3สายฟ้าหันซ้ายป๊าบโตโยต้าโคโรล่าอัลติสเอสปอร์ตร่วม 900,000รอแป๊บนะคะอีกไม่นานค่ะอ่ะมีเวลาเพียงนาทีเดียวคำตอบที่ผิดเราไม่คิดเลยเพราะฉะนั้นใส่มาให้เต็มที่คำถามของเราก็คือเครื่องดนตรีคุณบอกชิ้นเครื่องดนตรีมาให้ถูกเท่านั้นเองที่เป็นเครื่องดนตรีไทยเพราะฉะนั้นคุณต้องระบุเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีไทยชัดเจนนะสากลไม่เอานะพร้อม1นาที
จับเวลาขึ้นมาเลยครับชิงได้แล้วชาบสองละกลับสามละโมงสี่ละอ้าวมาระนาดเอกมาห้าละทุ้มอะไรทุ้มระนาดทุ้มว่ากระทุ้มชัดเบิงมังกลองกลองอะไรกลองทัดได้ครับแปดอังกะลุงโอ้ยเก้าแล้วปีปีคุยคุยเอ็ดพินสลอแคนเอ้ามาท้องต้องละมานาปีชัวเอ้าอะไรตะเค้ตะเค้ได้ไหมอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งสองหมดถูกต้องส้มก็ทางนี้โอ้โหเจ้าตัวลูกมาจากไหนไม่รู้มาเลยพูดหลังๆตอนท้ายจูเนียร์เนี่ยมันเป็นยังไงคุณหม่ำครับบอกแล้วคุณฝากแชมป์มากับผมคุณทำให้คุณสมศักดิ์ศรีมากคุณมาเก็บสายมาแล้วโอ้โหแล้วไปสายมาแล้วโอ้โหคุณเก่งเลยนะโอ้ก็บอกแล้วไม่ธรรมดาไม่เก่งไม่ใส่สีเขียวเป็น AIS อย่างนี้หรอกแปลว่าจากนี้ไปนี่เขาไม่ธรรมดาแล้วทีมนี้คุณกลัวทีมไหนมากที่สุดเนี่ยฮะจากนี้ไปเนี่ยกลัวทีมไม่มั่มไม่รู้ผมแพ้ทางผมแพ้ทางคนหน้าหน้าแบบมันนะคุณหน้าเขาเพราะมีโอกาสนี่คุณแชมป์กับแชมป์แต่คุณไปแบบแชมป์แล้วนะที่เจอกันใหม่เนี่ยถ้าจะเจอเขาถ้ามาขนาดเนี้ยไม่กลัวแล้วไม่กลัวใครแล้วในประเทศนี้มาเลยไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวกลัวอยู่ก็กลัวทีมมั่มไงเพราะมั่มนี่ตาเขาเหมือนคังคกมีพิษยังไงเรากลัวเขาดีดยางใส่เบ้าตาเราก็กลัวเขาว่าหน้าเขาเหมือนคังคกในที่สุดทีมแชมป์ก็คว้าสายฟ้าแรกมาได้สำเร็จแต่กับทีมผู้ท้าชิงต่อไปบอกได้เลยครับว่าไม่ง่ายอย่างแน่นอนสามฤดูร้อนฝนหนาวเดี๋ยวนี้ฟ้าแลบทุกวันครับผมแล้วแลบทีไรฮาสนุกสนานมากนะฮะช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์นั้นแลบที่อื่นไม่มีต้องที่นี่ทีเดียวแน่นอนไอ้ที่ผมเห็นนี่แชมป์ใช่ไหมเนี่ยเอ้าครับผมเฮ้ยคุณก็ดูหน้าตาสง่าราศีไม่ใช่ฟ้าแลบอย่างเดียวตอนนี้มันรวยจนลิ้นแหลกราศีมันมาจากไหนเนี่ยมันมาเปล่งปังนะออไม่กลัวใครเลยผมจะไม่ทำให้เพื่อนมัมผมผิดหวังในฐานะที่เพื่อนมัมนี่เขาเป็นนายกสมาคมคนรักครอบครัวเจอเรื่องเมียน้อยเมียหลวงไปไม่ไปเลยแต่เขาฝากแชมป์ไว้ให้เราเป็นแชมป์ไปแล้วไม่กลัวใครใช่ไหมครับผมทีมนี้เขาก็ไม่กลัวคุณจริงใครเนี่ยเขาบอกไม่กลัวนุชไม่กลัวนุชไม่กลัวนุชมึงกี่นุชกี่นุชนุชเล็กนุชใหญ่ไม่กลัวเลยมาเลยเพราะฉะนั้นเขามาแล้วเชิญเลยคนนี้เป็นใครครับพี่เบงค่ะก็คุณเบงค่ามานี่เลยโชว์พองขนค่ะเพื่อโชว์ข่มเหงค่ะโอ้ยครับถูกต้องแล้วหน้าแต่จริงๆเนี่ยหน้ากลัวถ้าเป็นแชมป์กลัวไหมแชมป์เวลาแพ้เนี่ยแชมป์เวลาล้มมันล้มดังนะครับถ้าพูดนิดเดียวมันเห็นภาพเลยอ่ะผมไม่ล้มเพราะผมเนี่ยโจ๊กเกอร์เนเวอร์ไดตายยากเป็นแชมป์ก็ดีค่ะพี่ตาเพราะพวกเรามาเพื่อล้มแชมป์ไม่ที่คุณเอาจริงเนี่ยเอาจริงเอาจริงครับที่ไหนหน้าอ่อนครับพี่นุชเขาก็พูดถูกแล้วไงอันนี้คุณว่าหรือคุณชงเนี่ยโอ้เดี๋ยวได้กันบอกเลยว่าเด็กๆก็ไม่หึงนะชอบคนนี้ด้วยค่ะไม่รู้ใช่ไหมอะไรนะครับไม่รู้ครับเงียบๆครับผมเรื่องอะไรที่มันแล้วไปแล้วกันแล้วกันไปเริ่มใหม่เดินหน้ากันใหม่ไอตัวหึงกันอยู่นี่ไม่มันยังไงกันแน่หึงคนนี้หรือหึงใครเนี่ยนี่ก็ครัวสองคนนี้จะตีกันอย่างเดียวแล้วพี่ตาครับเฮ้ยเขาจะตีกันทำไมนะไม่ตีหรอกรักกันจะตายใครๆก็รู้แล้วเนี่ยเขาให้เอาคนทางบ้านมาเนี่ยคนทางบ้านเนี่ยบ้านไหนเนี่ยก็บ้านฉันนี่ไงเหตุผลก็เห็นญาติก็มาร่วมด้วยใช่เขาใช้ AIS เขาถือว่าได้หมดเลยผู้ที่ใช้บริการของ AIS 3G 2100กดดอกจัน544โทรออกฟรีสมัครเข้ามาได้ครับนะดาราที่ใช้ AS ก็ยินดีต้อนรับนี่ไงท่านลูกชายผมใช้ถึงต้องเอาลูกชายมาด้วยได้ทุกคนมีสิทธิ์ครับตกลงแชมป์ค่ะพร้อมพร้อมครับคนแชมป์ก็พร้อมสบายค่ะพร้อมคู่แรกใคร
ลืมตั้งเลยเอาไงก่อนผู้แรกเหรอใครจะส่งใครมาลูกชายลูกชายลูกชายก่อนเลยอยากจะให้ลูกชายผมกับฝั่งนู้นจะเป็นใครก็ส่งมาเราตัวท็อปไปเลยใช่ผมเริ่มจากท็อปมากจริงเหรอครับผมอย่าส่งต้นหอมมานะลูกชายผมเอานะเราสู้นะสู้นะสู้นะขอสู้ครับสู้เกมไม่ต้องมีการแข่งขันเรื่องสู้สู้นะเอาคือหยิบของไม่ได้จริงก็เอาได้นะไม่ต้องแต่งสิ่งของที่ไม่หยิบได้ไงนี่เลยไม่ใช่พนักงานบริการตกลงมาใช่ไหมจุนเดียกล้ามาก่อนนี่มาแล้วใครจะส่งมาเอาคนที่ประสบการณ์ชีวิตเยอะที่สุดในทีมผมครับผมไม่ใช่แท็กไม่ใช่ผมต้องเป็นต้นหอมนั่นแหละหอมจะแข่งคนแรกเลยในฐานะที่หอมเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในทีมหอมจะทำให้รู้ว่าคนฉลาดเล่นเกมนี้เป็นยังไงคนนี้จบปริญญาตรีนี่เกียรตินิยมครับปริญญาโทนี่เกียรตินิยมปริญญาเอกนี่เกียรตินิยมไปคะแนนเหรอคะหมายถึงว่าเรื่องความเกียรติของเพื่อนเนี่ยนิยมไม่ต้องพูดก็ได้ต้นหอมนะค่ะคุณโน้ตนะครับผมงั้นให้เขาก่อนLady first ครับนะบรรยากาศเก้าอี้จะเป็นยังไงหอมรู้เลยว่าเกมนี้หอมชนะนี่รู้ว่าทีมนี้ไม่คีเอทเลยขนาดพ่อลูกยังชื่อเหมือนกันเลยอ่ะโอ้ด่าถึงครอบครัวเขาเลยอ่ะอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวทางนี้เหมือนกับพูดธรรมดาเหมือนทางนู้นนะคีเอทมากเลยนี่น้องบากมาขอโทษนะผมชื่อเหมือนกันผมเคยจุงหมาไปหน้าบ้านเอาแล้วเอาแล้วไปตกลงคู่แรกคุณน็อตจูเนียร์ต้นหอมครับคุณน็อตไปเก็บตัวก่อนนะได้ครับต้นหอมไปเลยเดี๋ยวลงพลังก่อนลงพลังก่อนให้รวมพลังไม่ตีกันอันนี้มาในทีมเดียวกันใช่ไหมเนี่ยทีมเดียวกันโอ้ยนี่แล้วไปแล้วก็แล้วเขาจะไปเข้าสู่ศึกสงครามแล้วมันต้องมีแต่คำอวยพรอวยพรกันดีๆถูกคู่จริงอวยพรกันดีๆมีอะไรก็คุยกันดีๆอย่าตีกันแล้วตีสองโทรมากูไม่อยากรับโทรศัพท์อ้าวก็อีเราไปเอาที่เหลือมาอยู่ในแท่นสองขึ้นไปเอาให้ได้แล้วคนที่ล็อกเข็มขัดล็อกดีๆนะทำไมล็อกดีๆแน่นๆเลยอ้าวเพราะใหญ่มากคนนี้เราก็ไม่ต้องไปขายขนาดนั้นทำอะไรคะคุณต้นหอมทำอะไรคะจับอะไรคะอยากรู้ว่าถ้าตอบถูก10ข้อไอ้นี่มันลอยขึ้นถึงตรงไหนคะอยากรู้แล้วเกินว่าข้างบนเป็นอะไรถ้าตอบถูก10ข้อไม่ต้องถูกเราก็จัดให้ไปหัวหน้าทีมเราไม่กลัวใครไงอารมณ์ไม่แน่นอนนะอารมณ์ไม่แน่นอนนะไอ้คนขึ้นไปคือคนโน้นแต่ที่บอกพี่ผมไม่อยากดูผมกลัวความสูงเดี๋ยวเราอยู่ความคนละคนกันเราอยู่ความเตี้ยอยู่ความต่ำอยู่ความสูงอยู่โน้นแล้วอารมณ์แปรปรวนนะคนคุมเก้าอี้เนี่ยมันจะจัดแรงจัดเบาไม่รู้เลยลาก่อนโอ้ป้าน้ำมงน้ำหมากกระจายหมดแล้วเนี่ยพร้อมไหมพร้อมค่ะแค่นี้ดีใจเลยไม่ใช่คนมือนั่นไปไหมเนี่ยเอานะว้าชุดนี้เป็นไหมชุดนี้เป็นไหมปริศนาไปเลยอยากรู้เราเจออะไรเขาก็เจอเหมือนเรานะจับเวลานุ้ยเชิญยิ้มรู้จักไหมรู้จักค่ะนุ้ยเชิญยิ้มกับหนงชัชชาเป็นอะไรกันพี่น้องกันถูกต้องขึ้นไปเลยไม่ได้ไม่ยากเลยสมาธิดีมากนุ้ยเชิญยิ้มกับหนงชัชชาใครเป็นพี่สาวไม่มีพี่สาวไม่มีพี่สาวขึ้นไปเลยไปเรื่อยแบบไม่อยากเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะแล้วตกลงรู้หรือไม่รู้รู้อะไรรู้อะไรเขาไม่รู้ก็ไม่รู้สินะคิดดิก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เลยสิแล้วรู้ทำไมลงมาคิดอะไรของเขาเนี่ยอะไรอ่ะเอ้าไปต่อสมาธิดีๆวันที่29กุมภาพันธ์กี่ปีมีครั้งหนึ่ง4ปีถูกต้องขึ้นไปแล้วเดือนไหนจะมีวันปีใหม่ตรงกับวันจันทร์เดือนมกราคมถูกต้องมันจะตรงไม่ตรงมันก็อยู่มกรานี่แหละเดือนไหนที่จะมีวันเด็กตรงกับวันอาทิตย์เดือนมกราวันเด็กเขาวันอะไรวันเสาร์วันเสาร์ไม่เปลี่ยนก็ได้ไงลงไหมลงไหมมันไม่ยากใช่ไหมแต่เราต้องคิดอีกนิดนึงเท่านั้นเองนะ
ตอบถูกติดกันได้เพียงแค่2ข้อก็ร่วงลงมาอย่างที่เห็นแล้วแบบนี้คุณต้นหอมจะสะสมไปได้เท่าไหร่ช่วงหน้าเดือนไหนที่จะมีวันเด็กตรงกับวันอาทิตย์เดือนมกราวันเด็กเข้าวันอะไรวันเสาร์วันเสาร์เอ้ยไม่เปลี่ยนก็ได้ไงลงไหมลงเห็นไหมมันไม่ยากใช่ไหมเราต้องคิดอีกนิดนึงเท่านั้นเองนะแล้วเดือนไหนที่จะมีวันจันทร์ต่อจากวันอาทิตย์ทุกเดือนถูกต้องมันไม่ยากเลยไม่ต้องไปถึงไหนถึงไหนแล้วชอบตอบมันสะใจคุยเหลือเกินเลยจอสอร้อยเคยฟังไม่เคยได้ยินไหมประจำประจำดีมากเลยร้อยคือเลขของอะไรกลื่นวิทยุถูกต้องขึ้นมาจอสอร้อยแล้วตัวจอย่อมาจากอะไรจราจรจราจรเหรอสิจ๊ะไม่ใช่เขาย่อมาจากจะเรจะเรจะเรคือใครจะเรจะเรก็คือทหารทหารสื่อสารก็เป็นจะเรของเขาภาษาอังกฤษเชลแปลว่าอะไรหอยเอ้ยทำไมรู้อ่ะขึ้นไปเก่งเนี่ยแล้วซีแปลว่าอะไรเห็นทะเลก็ได้อ๋อโอเคจบสองเสียงเนี่ยถือว่าให้นะคะและสโมสรฟุตบอลเชลซีรูปโลโก้เป็นหอยหรือเป็นทะเลเป็นสิงโตถูกต้องเก่งมากเก่งมากเลยและเมืองที่ตั้งของสโมสรเชลซีติดทะเลทิศไหนไม่มีถูกต้องต่อไปถ้าคุณไปรบนะครับแล้วแขนขาดสองข้างคุณจะเหลือนิ้วเท้าขวากี่นิ้วนิ้วเดียวเพราะอะไรอธิบายสิก็แขนขาดไปสองข้างนิ้วเท้าขวาคุณจะเหลือนิ้วเท้าขวามันมีนิ้วเดียวอยู่แล้วนิ้วเท้าข้างขวาคุณมีนิ้วเท้ากี่นิ้วนิ้วเดียวห้านิ้วพี่หอมเราคือมนุษย์เราไม่ใช่โดเรมอนเข้าใจป่ะโอ้ขาดนิ้วเดียวดิไปกันใหญ่เลยนิ้วไหนเขาวะแล้วถ้าคุณกลับมาลบอีกทีคุณจะเหลือนิ้วมือกี่นิ้วนิ้วก็ตะกี้บอกแขนทำไมนะเออมันขาดไปแล้วไงวางไม่นานหรอโอเคมากมันยากหรือไม่รู้หอมใช่จะสีแตกถ้าคอมดีๆไปถึง10แล้วอะเสียดายไหมมีแก้ตัวอีกไหมคะโอ้แต่ได้ติดกันไปถึง4ข้อติดนะเอาลงมาได้เร็วนะได้ไป4ข้อติดโอ้โหเป็นห่วงลูกชายผมเหลือเกินมือเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ที่แฟนที่เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าที่ตัดเห็นรถจูเนียร์เนี่ยเขาจะโดนอะไรบ้างเขาจะรู้ไหมจอสอร้อยเขาจะรู้ไหมจะเลยจอสอร้อยน่าจะโดนเนาะน่าจะโดนนะน่าจะไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันจอสอร้อยผมก็จะคิดว่าจราจรนะก็จราจรเพราะอะไรงานจราจรอาจจะโดนอาจจะโดนยังไงอย่าให้เขาร้อยติดกัน4ข้อติดได้ไม่พูดเรื่องนี้แล้วนะส่งตัวเข้ามาโอ้เสียดายหลายข้อไม่งั้นก็ดูสิทธิ์เลยโอ้โหดูเสียงช่วยก็เป็นแชมป์ก็เลยได้เปรียบอ้าวได้มาได้กี่ข้อติดได้4ข้อติดโอ้สถิติที่เคยทำไว้เพื่อนประมาณ4ข้อที่เบสิกอยู่แล้วครับปกติผมจะ4หรือ5ข้อเสมออยู่แต่เอาเป็นอย่างนั้นจริงครับผมบังเอิญราคาคุยนี่มีประวัติมาแล้วครับผมทำไมพี่ตาไม่บอกก่อนจะได้ไม่คุยเขาเมื่อกี้คิดว่าแหลมมากแล้วแต่ครั้งนี้ก็จะไม่ได้แล้วอาจจะเป็นครั้งแรกเพราะเขาตื่นเต้นเพราะหนูเป็นผู้หญิงเออเอาล่ะขึ้นไปพิสูจน์เลยเก้าอี้รอบป้ามาต่อข้างล่างการพิสูจน์เป็นการพิสูจน์จากคำถามชุดเดียวกันสี่ข้อนะใช่ครับแต่ก่อนอื่นนะครับขออีกทีแล้วต้องเชียร์มากเอาอีกแล้วคือคนคุ้นเคยกับพื้นที่อ่ะเขาก็เลยเรียกพวกเต็มที่เจ้าเสียงครับเจ้าเสียงเจ้าเสียงหรือว่าพ่อเขาจ่ายตังกองเชียร์หรือเปล่าคะพี่ตาเดี๋ยวคุณพูดอะไรว่าพ่อจ่ายตังกองเชียร์จ่ายตังกองเชียร์หรือเปล่าคะยังผมมีตังมาจ่ายเขาแล้วเมียเก็บหมดนะไหนแม่มันเก็บหมดเลยมารายการนี้นะแม่มันยังมาคับให้โอนเข้าบัญชีมันเลยอย่าเก็บเรื่องรันทดนี้ไว้นะ
เราเป็นลูกก็จริงแต่เราต้องทำภารกิจนี้เพื่อทีมของเราเพื่อครอบครัวครับโอ้โหยิ่งใหญ่ขนาดนั้นดีมากลูกรักครับผมลูกเป็นคนที่เชิดชูวงตระกูลของเราเดี๋ยวถ้าตอบผิดจะตบให้หมดโอ้ยพ่อรักลูกน้องจูเนียร์พร้อมพร้อมครับคำถามชุดเดียวกันปริศนาฟ้าแดงจับเวลานุ้ยเชิญยิ้มกับโหน่งชัชชาเป็นอะไรกันครับพี่น้องครับถูกต้องครับคุณไปแล้วเอาละผมขอจะเก็บตรงนี้ได้เปรียบไปเลยนะฮะนุ้ยเชิญยิ้มกับโหน่งชัชชาใครเป็นพี่สาวไม่มีครับทั้งคู่เป็นพี่ชายน้องชายครับถูกต้องถือว่าเก็บไปได้เหมือนกันมาได้ครึ่งทางแล้วครับคุณโน้ตจูเนียร์ตั้งสติให้ดีๆพรุ่งนี้กลับมาลุ้นกันต่อห้ามพลาดนะครับไอ้นักเก็ตชาเลนจ์คือการเอาอะไรมาลาดตัวน้ำแข็งกับน้ำอันเรียกว่าอะไรไอ้บักเก็ตตะกี้ถามไอ้นักเก็ตมันไม่เกี่ยวนะอ๋อโอเคโต๊ะทำงานมีอยู่4ขาถูกไหมถูกครับอันนี้เกินโต๊ะวสันต์มีกี่ขา4ขาโต๊ะวสันต์อัศนีป้อมโต๊ะพี่ป้อมพี่โต๊ะอ๋อ2แล้วก็มี4ขาเธอยังไงผมคิดว่าโต๊ะวสันต์นี่เขาไม่วสันต์ลงวสันต์โต๊ะวสันต์ร้านค้าพิจารณาน้องไปครอบครัวคุยกันให้น้องไปพิจารณานี่ไงที่เขาบอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเลยบ้าแล้ว